ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ตรวจอาการประธานเลยแล้วเขาไม่เป็นอะไรมากแค่สะเทือนใจเล็กน้อยให้พักผ่อนมากๆก็พอขอบคุณค่ะแคนนี่ไม่เป็นไรมีอะไรโทรมานะขอตัวก่อนขอบคุณค่ะยังดีที่คุณพ่อปลอดภัยฉันกลัวแทบแย่เลยฉันก็ไม่รู้ว่าคลิปยังมีท่อนหลังคุณแม่รู้ใจคุณพ่อมากคิดไว้แต่แรกแล้วถ้าเธอไม่ได้เทปคืนมาพี่ว่าพี่กับพ่อคงไม่มีโอกาสคืนดีกันแต่ท่านฟื้นแล้วนี่ขอฉันไปหาพ่อก่อนได้มั้ยเราสองคนพ่อลูกไม่ได้คุยกันดีๆนานแล้วแกอยากจะคุยอะไรพ่อครับผมขอโทษผมโกรธพ่อมากเลยเพราะก่อนที่แม่จะเสียพ่อไม่ยอมกลับมาดูมากตั้งแต่เด็กจนโตผมเคารพนับถือพ่อมาตลอดผมคิดว่าพ่อเก่งมากพ่อตั้งตัวจากศูนย์ผมก็อยากจะเก่งเหมือนพ่อที่ผ่านมาผมทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าผมมีความสามารถผมประมาทเกินไปทำให้ผู้ช่วยสองคนของพ่อต้องเดือดร้อนผมฉลาดสู้แมนด้าไม่ได้ผมสู้น้องไม่ได้แต่สรุปทั้งหมดผมแค่อยากให้พ่อยอมรับในตัวผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆวันนี้ทำไม่ได้วันหน้าก็เริ่มต้นใหม่สิพ่อยังโทษไอ้ผมนะล่ะแม่ของแกพูดถูกอย่าเห็นลูกๆเป็นลูกน้อง ฉันนึกว่าแผนของฉันรอบคอบแล้วสุดท้ายก็ยังลืมไปหนึ่งอย่างโปรเจกต์แกรนซิงบาพี่ชายของเธอออกเงินมัดจำเองใช้เส้นสายเข้าหาเจ้าชายเอคิมจนได้สัญญาฉบับนี้กลับมามาตินช่วยโกหกก็จริงแต่เจ้าชายอับราฮัมราชทายาทคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติก็เลยไม่สั่งระงับโปรเจกต์นี้เงินลงทุนก้อนแรกต้องมาให้ทันเวลาถ้าไม่อย่างนั้นโปรเจกต์นี้จะขาดทุนยับเยินฉันทำให้พี่ใหญ่ขาดทุนยับเลยคนเราผิดกันได้บางครั้งผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่แปลกดังนั้นจำเป็นต้องมีคนช่วยเธอคุมสถานการณ์ฉันถามหน่อยห้องนี้เป็นของใครเหรอว้าวคำถามไอคิวเหรอถือว่าใช่ประธานฮะข้อดีที่สุดของการเป็นประธานก็คือใช้อำนาจของกรุ๊ปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำถือซะว่าฉันใช้อำนาจสักครั้งก็แล้วกันผู้สมรู้ร่วมคิดก็คือฮันน่าฉันออกคำสั่งไปแล้วโปรเจกต์นี้จะดำเนินการต่อคุณตัดสินใจเองฉันศึกษาโปรเจกต์นี้อย่างดีเลยนักธุรกิจต้องรู้จักมองการไกลถือซะว่าลำเอียงเข้าข้างพี่เธอนิดนึงแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยนะสร้างประโยชน์ระยะยาวให้กับกรุ๊ปได้แน่นอนเลยเอ๊ะ
เราสั่งเนยถั่วยี่ห้อนี้มาด้วยเหรอซอติงชอบกินยี่ห้อนี้พี่ติ๊กเลยให้เราสั่งมาจ่ายเงินแล้วด้วยแต่เขาไม่ได้มาเอาเลยเอ๊ะก็ช่างมันเถอะนะยังจะเรียกซอติงอีกถ้ากลับไปเป็นคุณหนูไฮโซแล้วทายสิเธอจะกลับมาอีกไหมพอดีฉันวิเคราะห์ไม่เป็นอสิงเอ้ยนายลองคำนวณดูสิตกลงพี่ติงกับอแมนด้าเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมไม่ต้องวิเคราะห์ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้นายเคยเห็นหงฟ้าว่ายอยู่ในบ่อน้ำไหมล่ะนี่พวกเขาอยู่กันคนละโลกกันเนอะตอนนี้แค่กลับไปอยู่โลกของตัวเองอุตส่าห์เจอเหมืองทองคำเป็นใครก็เสียดายวะนี่ชู่ทำไมเราได้ยินหมดแล้วฉันขอเตือนนะห้ามนินทาพี่ฉันอีกไม่งั้นฉันจะเผาร้านโชว์หวยแน่ขอโทษทีไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาขอขมาแค่อย่าใช้มาตรฐานตัวเองไปวัดคนอื่นนึกว่าพี่ชายฉันจะเป็นซีอีโอนักเหรอนี่พอที่เขาพูดก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดเหรอพวกเขาดูถูกพี่อยู่นะเพราะฉันก็คิดแบบนี้พวกเขาพูดไม่ผิดฉันกับเธออยู่กันคนละโลกคุณพ่อเอ๊ะกลับมาแล้วเหรอท่านประธานครับสดชื่นจังเลยนะครับมันแน่อยู่แล้ว แล้วนายมาทำไมที่ผมมาผมตั้งใจจะมาขอโทษท่านนะครับเพราะผมยังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านแต่ก็ตัดสินใจสั่งระงับโปรเจกต์พัฒนาท่าเรือแต่โปรเจกต์แกรนด์ซิงบาจะดำเนินต่อไปครับชาลีนี่เป็นเรื่องสำคัญนะทำไมนายไม่มาปรึกษาพ่อก่อนนายจะคิดนะว่านายคือคนที่ตัดสินใจแทนหลังหนิงเทียนไทได้ตอนนี้เขาเป็นประธานเขามีสิทธิ์ค่ะพี่ผมรู้ตัวเองดีครับและรู้ว่าทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ยังคิดว่าผมทำถูกแล้วนอกจากว่าคุณจะไม่มั่นใจนะเรมอนฉันไม่เคยสงสัยความสามารถของตัวเองคุณพ่อนี่ไม่ต้องพูดพ่อไม่อยากฟังเรื่องธุรกิจไม่ต้องมากวนใจพ่อให้หนุ่มๆสาวๆอย่างพวกลูกจัดการไปเลย เจ๊สามคุณท่านมีอะไรคะมื้อเย็นคืนนี้ฉันจะทำเองดีค่ะหนูรอกินฝีมือคุณพ่อแมนดาแล้วงั้นผมไม่รบกวนพวกคุณกินข้าวนะครับขอตัวก่อนนี่จะรีบไปไหนไม่อยากกินอาหารฝีมือของฉันหรือไงไม่ใช่หรอกครับท่านประธานงั้นก็ดีแล้วอาซินครับสี่โครงหมูเปรี้ยวหวานพ่อจำได้ส่วนแกเนื้อวัวผัดต้มคุณพ่อเก่งจังแล้วหนูล่ะมีคนเชิญฉันไปทำงานที่ญี่ปุ่นอเมนดามีโพสต์ใหม่อาหารที่มีความสุขในรอบ20ปีว้าวอาหารที่มีความสุขในรอบ20ปีทำไมถึงไม่มีพี่สตูหัวใจเข้าไปถึงบ้านทำได้ถ่ายรูปครอบครัวนางเอกบอกว่าอาหารที่มีความสุขในรอบ20ปีพระเอกมีความรู้สึกยังไงเหรอพี่ใหญ่ถ้าเป็นฉันนะตัดใจไปแล้วตอนนี้อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพี่แล้วทานคาโต้บินมาหาพี่ด้วยตัวเองเขาไม่คุยเรื่องงานก็ได้มีโอกาสดีขนาดนี้แล้วอย่าตัดสินใจผิดนะเดี๋ยวพี่จะเสียใจช่วยนัดเวลาให้หน่อยคุณคาโต้ทำไมคุณถึงมาที่นี่แม่ผมเป็นชาวกวางตุ้งตอนเด็กๆ เคยพาผมมาที่นี่เอาจริงๆแล้วแม่คุณล่ะเสียไปแล้วขอโทษนะแต่ว่าคุณคาโต้ผมอยากรู้ว่าบริษัทของคุณน่ะเมื่อก่อนทำอาหารไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นขายเครื่องสำอางได้ล่ะผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอาหารสักเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องสำอางพวกเขาช่างเลือกนะความงามเป็นนิสัยของผู้หญิงตอนที่พวกเธอแต่งหน้าเหมือนได้เสื้อเกราะมั่นใจเป็นพิเศษครั้งก่อนเกิดเรื่องร้ายกับดอนพีผู้จัดการได้ดีมากเยี่ยมจริงๆผมแค่ทำตามหน้าที่พูดความจริงออกมาคุณกับผู้ก่อตั้งอแมนด้าเป็นผัวเมียกันมันดีมากผัวเมียใจเดียวกันแต่มันซับซ้อนเมื่อก่อนนี้ผมรักผู้หญิงคนหนึ่งมากแต่ว่าบนหน้ามีไฝพอจะไปไหนก็ต้องแต่งหน้าผมไม่รังเกียจหน้าของเขาเขานิสัยดีมากผมรักเขามากแต่ว่าผู้หญิงคนนี้กับครอบครัวรวยมากๆ
างครั้งผมก็อยากให้เขาเป็นแค่คนธรรมดาแบบนี้เขากับครอบครัวจะได้ไม่สงสัยว่าที่ผมรักเขาเพราะเงินของเขาโลกใบนี้นะความรักง่ายๆหาไม่ค่อยได้แล้วต่อมาเพื่อพิสูจน์ว่าผมรักเขาไม่ได้รักเงินของเขาผมพยายามหาเงินจะทำให้ตัวเองหลงทางผมเข้าใจนะความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ควรเอาแต่ใจแถมยังเป็นตัวเองไม่ได้แสดงว่าคนมีอุปสรรคเมื่อก่อนนะโลกของผมกับเธอมันก็เหมือนกับโลกในนิยายเลยเหมือนกับมีฟิล์มบางๆปกป้องพวกเราอยู่ไม่โดนคนอื่นรบกวนทุกวันผมส่งเธอไปทำงานรับเธอกลับบ้านว่างๆก็ถักเปียให้กินไอศกรีมด้วยกันไม่ว่าทำอะไรก็มีความสุขแต่จู่ๆก็รู้สึกว่าเธอไม่ต้องการผมอีกแล้วที่สำคัญคือผมไม่อยากให้เธอรู้สึกเจ็บเพราะเธอเลือกผมถ้าผู้ชายคนหนึ่งทำให้ผู้หญิงมีความสุขไม่ได้ผู้ชายคนนี้ก็ไปเอาไหนเลยผมก็เลยเลือกที่จะลืมเธอผมรักเขามากจริงๆกลับบ้านเตะโอ้ปลาติดเบ็ดแล้วว้าวโอ้เก่งมากเลยคุณคาโต้ไม่ได้เลือกเลยออกไปสิโครงหมูอบบ๊วยฝีมือเขาเอ้ยไม่อร่อยเลยไปซื้อซอสบ๊วยจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เอ้ยซอสบ๊วยที่แม่ของพวกแกทำเองน่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยนะเขาทำไว้ตั้ง2ขวดอาซินครับมานี่มานี่มานี่มาทำไมครับพ่อแกไปหามาเลยนะคุณพ่อทำหายตอนย้ายบ้านค่ะช่างมันช่างมันพ่อจะทำซอสบวยเองพ่อจะตั้งใจทำซอสบวยเก้าอี้ประธานกรุ๊ปพ่อจะมอบให้คนที่มีความสามารถได้เลยเดี๋ยวหนูนั่งเองพี่ใหญ่ว่าไงคะฉันโอเคใจกว้างจังเลยนะฉันไม่รู้สึกว่าฉันแย่ไปกว่าเธอแต่ถ้าเธอเป็นประธานและลดข้อขัดแย้งลงได้ฉันคิดว่าควรเห็นแก่ประโยชน์ของกรุ๊ปเห็นไหมล่ะคะคุณพ่อพี่ใหญ่รู้จักเห็นแก่ส่วนรวมแล้วเขาเหมาะกับเก้าอี้ตัวนี้มากกว่าหนูซะอีกค่ะสุดยอดอาซินเป็นเด็กเก่งมากเลยคุณครูชมเขาเป็นประจำมาบอกเพราะว่าลูกเก่งมากเก่งมากแต่ว่านะแกยังมัวแต่อ่านหนังสือพาผู้หญิงคนนั้นมาให้พ่อดูหน่อยสิพ่อล้อเล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับว่ามีแฟนเหรอแม่แกน่ะบอกพ่อหมดแล้วเฮ้ยนี่นี่พ่อพ่อที่ไหนไม่ได้ใครออกมาเร็วกลืนลงไปแล้วกลืนเหรอฉันไม่ดีเองแหละเอาของปลอมวางไปทั่วทำให้คุณพ่อกินลงไปคนธรรมดาดูปุ๊บก็รู้แล้วเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นเมื่อก่อนเขาเล่นละครแต่ตอนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วพ่อแตกต่างจากเมื่อก่อนแต่ฉันคิดว่าเขาดูเทปของแม่แล้วรู้จักปล่อยวางนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ฉันอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ฉันว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่รู้สึกหรอว่าคุณพ่อมีความสุขขึ้นเยอะเลยเป็นคุณพ่อที่อยู่ในความทรงจำของฉันแต่พี่เป็นห่วงถ้าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์จริงๆอาการอาจจะรุนแรงกว่านี้พี่กลัวว่าพ่อจะลืมพวกเราในไม่ช้าพี่รองถึงมันจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ต้องรับให้ได้ใช่ตอนนี้พ่อยังแข็งแรงเขาคงไม่ลืมพวกเราเร็วหรอกนะเราต่างหากที่ต้องทะนุถนอมไว้ไม่ว่าจะเป็นเพราะพ่อหรือว่าเพราะพวกเราพี่ใหญ่พี่คือคนที่พวกเราไว้วางใจได้ที่สุดคุณชายคุณหนูคะ
คุณท่านมีเรื่องสำคัญค่ะฮะพ่อครับคุณพ่อพ่อพ่อเรียกพวกเรามาทำไมเหรอครับมามุงพ่อทำไมกันเนี่ยก็พ่อมีเรื่องด่วนเรียกพวกเรามานี่เรื่องด่วนเหรอเอ๊ะว้าวนี่คุณพ่อแต่งตัวทันสมัยจังนะคะใส่กางเกงว่ายน้ำไปข้างนอกด้วยอยากรู้ว่ายังใส่ได้หรือเปล่าอาทิครับนะท่านครับช่วยตามแทนฉันนะสามคนพี่น้องนี้ในทุกอาทิตย์ต้องมีคนหนึ่งว่ายน้ำเป็นเพื่อนฉันพอถึงวันอาทิตย์คือวันครอบครัวเข้าใจไหมเข้าใจค่ะต้องอย่างนี้แม่ของพวกลูกสั่งพ่อไว้ว่าต้องอยู่กับพวกลูกให้มากๆนี่เป็นกฎใหม่ของบ้านเราถ้าทำไม่ได้แม่เขาโกรธแย่เลยตอนนี้พ่อนะจะโทรไปนัดคอร์สว่ายน้ำนายท่านแล้วรีบไปกันดีกว่าแสดงว่าโรคนี้ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นพรจากสวรรค์เธอเชื่อไหมว่าฉันจะแจ้งความเก็บแล้วก็เป็นของคุณไม่เก็บก็คือขยะตอนที่ฉันอยากจะทิ้งทุกอย่างฉันมองเห็นแสงสว่างไม่ว่าข้างหน้าจะมืดมัวหรือเหนื่อยแค่ไหนก็ตามคนเป็นคนสร้างทางเดินเองความเจ็บปวดทำให้คนอึดอัดแต่มันก็ให้พลังฉันเหมือนกันอนุสวัสดิ์อนุสวัสดิ์ท่านประธานอนุสวัสดิ์ฉันเก็บโต๊ะให้แล้วเปลี่ยนคอมให้หนึ่งเครื่องลองดูว่าถูกใจไหมไม่แต่เธอที่รู้ใจฉันวันนี้มีงานอะไรบ้างคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าวันนี้งานหนักมากๆค่ะมีเวลาให้ดื่มกาแฟสักแก้วไหมขอโทษนะฮันน่ากาแฟแก้วแรกสำหรับประธานใหม่ฉันชงให้แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะต่อไปนี้ฝากพี่ฉันไว้กับเธอแล้วนะฉันยินดีมากค่ะเอาล่ะมารบกวนแล้วค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะรู้สึกยังไงคะท่านประธานเรียกฉันพี่ใหญ่น่าจะสบายใจกว่าเก้าอี้ตัวนี้น่าจะเป็นของเธอมันเป็นสิ่งที่พี่ควรได้ไปเลยลองนั่งดูซิว่าสบายหรือเปล่าขอบใจนะจะขอบคุณอย่าพูดแต่ปากเปล่าเลี้ยงข้าวด้วยนัดเวลาเลยฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอด้วยเรื่องงานเหรอแกกับชาลีอยากได้เขาเหรอเธอกับเด็กไอดอลฮัลโหลลีโอโอเคเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายขอโทษค่ะผู้กำกับนัดไปถ่ายรูปพี่เป็นนี่ข้าวมื้อหนึ่งฉันไม่ลืมนะบ๊ายบายจ้าลีโอฮายติงโยอิงวันนี้ฉันจะเป็นคนทดลองลูกใหม่ให้กับเธอให้เข้ากับโปรโมทฤดูใบไม้ร่วงลองที่ตาก่อนนะสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วงคุณดูคลิปหรือยังดูแล้วเข้าใจหมดไหมเข้าใจแล้วที่คุณไม่ติดต่อมาเลยคุณคิดยังไงเพราะฉันจำเป็นต้องตั้งใจคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเรามีอย่างหนึ่งที่ฉันเห็นด้วยเราอยู่กันคนละโลกต่างกันยังไงก็คือต่างกันฉันไม่อยากเห็นเธอเสียใจไม่ใช่ฉันยังพูดไม่จบฟังฉันพูดก่อนนะฉันยอมรับว่าเวลาอยู่กับเธอมีความสุขมากเหมือนอยู่ในฝันแต่ฉันรู้สึกว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วบริษัทเครื่องสำอางที่ญี่ปุ่นอยากร่วมงานกับฉันเขาให้เงื่อนไขที่ดีมากฉันอาจจะต้องไปจากที่นี่ฉันจะกรีดขอบตาหลับ
าสิกรีดขอบตาตาห้ามขยับนะเดี๋ยวมันไม่สวยพูดแบบนี้หมายความว่าไงวันนี้เธอสวยมากฉันทำผิดไปเยอะมากฉันปิดบังคุณไม่ได้อธิบายให้คุณรู้แต่ว่าเราทั้งสองคนชอบกันและเรารักกันจากใจจริงทำไมเราถึงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าสมองคุณคิดอะไรอยู่กันแน่บอกฉันหน่อยได้ไหมติโยอิงอาแมนดาอาแมนดาไปลองชุดตรงนั้นเลยครับได้ค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจไปญี่ปุ่นกับประธานคาโต้แล้วเหรอเอ๊ะหูนายมีปัญหาเหรอเย่ชนหน่อยนายดีใจทำไมกันพี่จะได้ไปญี่ปุ่นนะพี่ไปเปิดตลาดสากลไปเปิดวิสัยทัศน์คนเราต้องก้าวขึ้นที่สูงสิใช่ไหมล่ะพี่ความจริงน่ะฉันยอมรับปากคุณคาโต้เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจให้ความรู้ฉันได้ผมตกปลาได้หนึ่งตัวหลังจากนี้จะรอดูคุณนะก็แค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวก็ตามทันแล้วความคิดเป็นบวกดีมากจริงสิเคยคิดบ้างไหมว่าจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานหมายถึงไปทำงานกับคุณที่ญี่ปุ่นเหรอการไปจากฮ่องกงไม่ได้แปลว่าหลบหนีชีวิตมีความเป็นไปได้หลายอย่างเราอยากปลาตัวนี้สิในเวลาเนี้ยมันคิดว่าตัวเองต้องตายในถังแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอิสระแล้วว้าวทำไมเขาเก่งขนาดนี้เห็นไหมนายก็เข้าใจแล้วสิเข้าใจอยู่แล้วพี่ไม่ได้อาสาคืนมาก็เลยจะไปอยู่ญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพี่ไม่ใช่หรอกน้องเล็กไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ถงก็เลยจะไปนะเอาเธอฉันเข้าใจดีที่สำคัญคือพี่เลือกที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากพี่ใหญ่พี่ช่วยบอกประธานคาโต้เพิ่มเงินไขหนึ่งได้ไหมจะยังไงให้ฉันเป็นผู้ช่วยจ่ายค่าอาหารกับตั๋วเครื่องบินไอ้น้องเวนเอ้ยจะหลอกกินไปถึงญี่ปุ่นเลยเหรอเนี่ยความจริงแล้วฉันปรับปรุงเกม VR ของฉันตลอดเลยนะยังทำอยู่เหรอมันเป็นความฝันของฉันฉันไม่เคยเลิกล้มฉันดูว่าโบวี่ไทเกอร์จะไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นฉันอยากคว้าโอกาสนี้ไว้พี่ชายอย่างฉันเคยไม่สนับสนุนน้องด้วยเหรอ ขอบคุณนะพี่ใหญ่ฉันบอกเธอได้เลยว่าคนแรกที่ฉันรักก็คือเธอถ้าเธอยอมผ่าตัดฉันยังมีโอกาสได้เจอเหลยจื่อถงที่สมบูรณ์แบบชีวิตเป็นของฉันทำไมฉันถึงเลือกเองไม่ได้เหตุผลข้อที่หนึ่งคือฉันรักเธอเหตุผลข้อที่สองก็คือฉันรักเธอเหตุผลข้อที่สามฉันรักเธอมากจริงๆหมูยายาโพสแล้วเห็นของทอดพวกนี้แล้วรู้สึกหิวขึ้นมาเลยละสิที่นี่มีอาหารท้องถิ่นอย่างหนึ่งขนมหัวไชเท้าโบราณจะซื้อ2ชิ้นนะตอนเด็กๆ ก่อนจะไปมาเลเซียฉันพักอยู่ที่นี่พอได้กินขนมหัวไชเท้าจำเรื่องตอนเด็กๆได้หมดเลยค่ะเห็นไหมไส้แน่นมากหอมมากเลยวัยเด็กคือช่วงเวลาที่งดงามถ้าคนเราไม่ต้องโตก็จะสมบูรณ์มากๆถงๆเธอดูคลิปฉันเหรอ
เห็นเธอกินอร่อยจังฉันอยากกินด้วยเลยตอนนี้เธออยู่ไหนอ่ะโทษทีนะยายาผ่าตัดเสร็จไม่ได้ติดต่อเธอไม่โกรธเธอยังดีต่อฉันมากก็เธองานยุ่งส่วนฉันได้งานใหม่ฉันเข้าใจขนมหัวใจเท้ามาแล้วโอ้หน้าตาน่าทานจังทำไมมาที่นี่คนเดียวทะเลาะกับพี่ติงเหรอเรื่องมันเกิดขึ้นเยอะมากที่ควรอธิบายฉันก็อธิบายไปแล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไปแล้วจะให้ฉันทำยังไงถามเขาสิว่าไปทำไมไม่ว่าเขาจะไปเพราะอะไรไปทำไมคำตอบก็คือไม่อยากอยู่กับฉันแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้โอเคขอแค่เขามีความสุขฉันก็ยินดีให้เกียรติเขาผ่านเรื่องราวมาตั้งเยอะมันเลิกกันตอนนี้น่าเสียดายจังก็เพราะว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะฉันถึงคิดว่าเขาเข้าใจฉันเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำแต่ที่แท้ฉันคิดมากไปเองก็เหมือนกับที่เขาเคยบอกว่าถ้าฉันจำเขาไม่ได้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันรักเขาแต่เขาไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแล้วพวกเธอคิดว่าต่างคนต่างพยายามแล้วหรือยังความรักของคนเราเนี่ยต้องมีสองคนชอบกันและกันสู้ไปด้วยกันถึงจะมีความหมายฉันมีความสุขในตอนที่เต้นรำกับเขาจังหวะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าบางครั้งฉันนำบางครั้งเขานำคงเป็นเพราะฉันผ่าตัดเสร็จแล้วจังหวะเร็วเกินไปพอหันหลังกลับไปเขาก็รับไม่ได้หนีฉันไปแล้วแล้วเธอจะปรับจังหวะของตัวเองเพื่อเขาไหมเรื่องบางอย่างเชื่อว่าฉันยอมปรับคนเดียวและเขาจะร่วมมือด้วยแล้วนะนั่นนะสิพี่ติงคงยอมรับเธอในตอนนี้ไม่ได้หรือไม่ก็เขาชอบถงๆมากกว่าใช่เขาน่าจะชอบถงๆมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นอแมนด้าหรือว่าถงๆสองคนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของฉันฉันเข้าใจพี่ติงคงจะเหมือนฉันต้องการเวลาปรับตัวเพราะช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเธอคือถงที่ความจำเสื่อมฉันนั่งคุยกับเธอแม้ว่ารู้สึกคุ้นเคยแต่ก็รู้สึกห่างเหินเหมือนกันนะแต่ว่าฉันในตอนนี้คือเหลือจืดถงตัวจริงดังนั้นพี่ติงควรจะยอมรับเหลือจืดถงที่มีตัวตนมีธุระกับเรย์มอนด์เหรอเปล่าหรอกมาส่งจดหมายลาออกเนี่ยแล้วก็มาเคลียร์หุ้นของดับเบิลพีโอนคืนให้เหลือจืดถงนายลาออกเพื่อจะไปทำงานญี่ปุ่นเหรอต้องลองทำทุกอย่างแสดงว่าฉันจะได้กลับไปอยู่ดับเบิลพีแล้วมีนายช่วยอแมนด้าตั้งใจทำงานเธอสบายใจแน่นอนฉันกับอแมนด้าผ่านมาหลายเรื่องที่ดับเบิลพีถ้านายไม่ปรากฏตัวฉันกับเธอคงเป็นคู่รักกันแล้วนายยังมีโอกาสอีกเยอะมีเวลาเยอะฉันขอให้นายสมปรารถนาอะไรเนี่ยนายไม่ค่อยจริงใจแบบนี้เลยดินะนี่ฉันเลือกที่จะยอมแพ้นะจะไม่พอใจอีกเหรอพอใจได้ยังไงเล่านายน่าจะรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยแต่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะอแมนด้าคนนี้อัปเดตแล้วเธอไม่ได้ต้องการแค่คนที่พาไปเที่ยวแต่ต้องการคนที่เคียงบ่าเคียงไหลอ่านใจอ่านความคิดของเธอออกนายไม่เหมาะกับเธอที่นายพูดเป็นคู่หูธุรกิจฉันรู้ว่าที่เธอต้องการคือคู่หูจิตวิญญาณแม้ว่าตอนนี้ฉันเลือกที่จะไปแต่ฉันมั่นใจว่าฉันอยู่ในรายชื่อนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้เธอสัมผัสไปก่อนบางครั้งอย่ามัวหลงตัวเองให้มากนักต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจและรับได้ด้วยงั้นก็ต้องลองให้เธอได้ลองสัมผัสดูโชคดีนะขอบคุณเรื่องส่งมอบดับเบิลพีผมจะรีบจัดการไม่ต้องห่วงจะเย็นๆดื่มน้ำชาค่อยๆคุยกันอ๋อสนใจชาด้วยเหรอ
ปเรียนจงชากับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกฉันว่าใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันน่าสนใจจริงอย่างคุณว่านะฉันตัดสินใจแล้วจะให้นายเป็นผู้ช่วยของฉันแต่ว่าผมต้องไปดูแลดับเบิลพีต่องานของดับเบิลพีมันง่ายสำหรับนายด้วยความสามารถของนายดูแลทั้งสองฝ่ายเลยไม่ยากหรอกมั้งเขาบอกเอาไว้ก่อนเลยนะงานของดับเบิลพีเป็นหลักเป็นผู้ช่วยคุณน่ะงานเสริมได้อยู่แล้ว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอเมนดานายวางไว้อันดับแรกอยู่แล้วฉันเชียร์นายนี่ฉันจริงจังนะตอนนี้ติงโยอิงสละสิทธิ์แล้วถ้ากับสวรรค์ยังช่วยนายฉันก็จะช่วยนายไม่ว่าคนหรือสวรรค์ก็เข้าข้างนายหมดจะว่านายเหมาะที่จะเป็นลูกเขยตระกูลเลยเพราะนายรู้จักอเมนดาดีชีวิตคู่มันเนิ่นนานคนสองคนต้องเข้าใจกันถึงจะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าถ้าดูออกว่านายซื่อสัตย์ต่ออเมนดาแค่ไหนสู้ๆนะเก็บห้องอยู่เหรอใช่ค่ะจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วนั่นสิเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่มาจะพูดอะไรของพี่ถ้าจะพูดว่าข้างกายของเธอน่ะมีผู้ชายที่คู่ควรได้รับคำชมจากเธออย่าบอกนะว่าพี่จะเป็นพ่อเสือให้ชาลีเชยชะมัดเลยชาลีเป็นคนที่คู่ควรให้เธอชื่นชมฉันแปลกใจจังเลยเขาให้ผลประโยชน์พี่เหรอฉันเคยและเดียงสาคิดว่าจะซื้อใจเขาด้วยห้องทำงานวิวทะเลแต่จริงๆเขาอยากได้ห้องนอนหรูฉันรู้ดีชาลีไม่ใช่คนโรแมนติกแต่สองคนอยู่ด้วยกันต้องรู้จักซื่อสัตย์ต่อกันทำไมเธอไม่ยอมให้โอกาสเขาบ้างล่ะพี่อะไรเลยเนี่ยตั๋วเครื่องบินเหรอเธอหายดีแล้วแต่อย่าเพิ่งรีบทำงานเลยชวนชาลีไปเที่ยวที่โอกินาวะสิอะไรกันพี่ให้ฉันไปเที่ยวกับชาลีเนี่ยนะอย่าเครียดนะก็ไปทำงานด้วยนั่นละพอดีโรงแรมที่เราลงทุนไว้ที่โอกินาวะจะเปิดตัวชาลีเนี่ยเป็นผู้ช่วยฉันเข้าไปดูงานโรงแรมแทนฉันงานนี้ถือซะว่าช่วยฉันประเมินผลงานของเขาให้หน่อยพี่จะไม่ถามฉันหน่อยเลยเหรอโอเคงั้นก็ใช้กฎเดิมให้สวรรค์ตัดสินออกหัวไปออกก้อยไม่ไปได้ไปทำงานนี่นะ1 2 3 4เรียบร้อยพี่ไปได้แล้วนี่กูทำอะไรอยู่ชักช้าจังหาอะไรอยู่พี่นี่ทำอะไรอยู่ฉันลืมมือถือพี่ไปก่อนเลยตัวดูเท่หน้าตาชื่นมื่นดูก็รู้ว่านายเป็นผู้ชนะฉันได้ช่วยนายสุดกำลังนะผมรู้หน้าต้องทำยังไงไปได้หรือยังขอให้สนุกนะพี่พี่รู้ไหมหนึ่งในเงื่อนไขของความสำเร็จคืออะไรนั่นคือต้องทุบหม้อข้าวไปเลยจะเหลือทางรอดให้ตัวเองโทรไปหาเจลูบอกเจลูว่าเราไปเช่าบ้านแล้วเอาเงินมาจำคืนมาพี่เชื่อฉันสิเรารุ่งแน่นอนแล้วสุสานล่ะมันโตแล้วนะเอาไว้พาปลาญี่ปุ่นกลับมาอยู่ด้วยมันจะได้ดีใจไงรู้งี้ไม่พาไปด้วยหรอกฉันพาผู้หญิงญี่ปุ่นกลับมาให้นายก็น่าจะดีใจแล้วนะนี่ฉันไม่ต้องการสาวญี่ปุ่นฉันต้องการพี่พี่ฝึกภาษาญี่ปุ่นได้แล้วนะนี่ฉันส่งเพจให้พี่นะมีสาวๆมาสอนภาษาญี่ปุ่นไม่ซ้ำหน้าเลยช่วยหาที่ปลอดภัยจอดรถให้แป๊บนึงได้ครับเป็นอะไรพี่ไม่สบายเหรอพี่จะบอกนะว่าคิดถึงผู้หญิงคนนั้นเรากำลังจะไปญี่ปุ่นกำลังจะไปขึ้นเครื่องพี่จะคิดมากได้ไหมได้แต่จะว่าฉันไม่เอาไหนก็ได้นะแต่ฉันแค่อยากจะเจอเธออีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่เธอจะเป็นของคนอื่นแค่ครั้งเดียวก็พอจะมีเวลาเดี๋ยวฉันจะตามไปเองนายไปรอฉันก่อนเลยนะพี่ฉันส่งคลิปให้พี่นะคลิปนี้ของจริงฉันขอโทษนะที่โอกินาวะมีโปรเจกต์ใหม่จะร่วมมือกับหลังหนิงเจิ้นไห่ต้อนรับลูกค้าชาวฮ่องกงแล้วฉันก็มีเพื่อนสนิทคนนึงด้วยนะเขาสอนดำน้ำเธออยากดำน้ำไหมล่ะหากว่าเธอสนใจแล้วก็เดี๋ยวฉันจะนัดให้ก็ได้นะแสงจันทร์คืนนี้สวยกว่าคืนนั้นอีกก่อนจากไปฉันอยากเจอเธอสักครั้งชีจอดรถเถอะอ๋อนี่มันทางด่วนนะครับหาที่จอดให้หน่อยครับถ้าในใจเธอยังมีเขาทำไมไม่ไปหาเขาถ้าฉันรักใครสักคนฉันจะมุ่งมั่นรักเขาเสียสละเพื่อเขาไม่ว่าเขาจะทำยังไงกับฉันก็ไม่สำคัญเพราะในใจฉันไม่มีที่ให้คนอื่นมีแต่เขาคนเดียวฉันอยากให้เขาคิดเหมือนกับฉันแต่มันก็คงเป็นแค่ความฝันของฉันถ้าไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีหลายคนรักฉันอยู่ฉันก็เลือกได้นะฉันไม่ชอบเป็นตัวสำรองอ่ะฉันไม่สนว่าเธอจะเป็นอแมนด้าหรือว่าถงถงความรักมีแค่หนึ่งเดียวไม่ควรจำยอมมีแค่รักแท้ยังรออะไรอีกเล่าไปหาคนที่อยู่ในใจเธอสิอาชีช่วยไปส่งอแมนด้าหน่อยขอบคุณนะชาลีจะขอโทษจำทุกอย่างได้หมดรวมทั้งวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณ2เดือนนั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขน่าจดจำที่สุดของฉันฉันต้องหาทางให้พ่อกับพี่ใหญ่คืนดีกันฉันจะทำให้ครอบครัวของฉันรักกันฉันก็เลยเลือกที่จะเสียสละคุณเสียสละความรักของเราฉันแกล้งจำคุณไม่ได้เพราะมีเหตุผลฉันไม่อยากให้คุณพัวพันในสงครามนี้พี่โชเฟอร์ช่วยขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะฉันชอบคุณมากเลยฉันไม่อยากให้ใครหรือเรื่องอะไรทำร้ายคุณฉันรู้คุณอาจจะคิดว่าเราอยู่กันคนละโลกระหว่างเรามีช่องว่างห่างกันมากมีอุปสรรคในโลกแห่งความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางกระทบต่อการตัดสินใจที่ฉันอยากอยู่กับคุณฉันแค่อยากอยู่กับคุณเท่านั้นเองคุณจำได้ไหมที่คุณเล่าเรื่องหมาน้อยกับหมาป่าให้ฟังฉันก็คือหมาป่าฉันต้องทำสงครามฉันถึงต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป็นคนที่ทั้งอ่อนโยนและโรแมนติกถึงเราจะไม่เหมือนกันแต่เราเติมเต็มข้อเสียของกันและกันฉันในตอนนี้เป็นทั้งถงเป็นทั้งอแมนด้าพวกเขาทูอินวันกันแล้วกลายเป็นเหลยจืดถงที่สมบูรณ์แบบถ้าฉันบอกคุณว่า
หมาป่าตัวนี้ยินดีถูกนายพรานจับไว้จับไปเป็นของเขาคุณยินดีที่จะเป็นนายพรานคนนั้นไหมดูจบแล้วตอบฉันด้วยนะขอบคุณอาชีขอบคุณมากพี่ชาลีเธอจริงๆด้วยคุณมาได้ยังไงจะไปไหนเหรอไปโอกินาวะเธอจะไปไหนเหมือนกันเลยคุณนั่งเที่ยวบินไหนอ่ะอย่าบอกนะว่านั่งเที่ยวบินเดียวกันน่ะเฮ้ยดูไหนดูไหนว้าวใช่เลยใช่เลยเราไปเที่ยวด้วยกันเลยนะในเมื่อดวงสมพงกันงั้นเดี๋ยวอัพที่นั่งนั่งด้วยกันเลยนะดีเลยขอบคุณค่ะนี่ไปถึงโอกินาวะแล้วคุณจะก่อนจากไปอยากเจอเธอสักครั้งซีชงยูโตนี่ยัดเย่ทุ่งเชิงเก้าเก最后却想起，唯独你从未远离。自从遇到你，命运无从躲避，想照料你，竟多过我自己，也不舍弃。从头和你和你一起再回味，曾回乐天天真的记忆。这口吐，这口吐，这口吐，这口吐。未曾回忆记，若承诺永未忘。